ที่บ้านใช่ไหมคือปกติอ่ะอันนี้เรื่องส่วนตัวใช่ไหม คือปกติที่บ้านเราก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าที่เป็นข่าวเนาะที่ว่าบ้านที่ผมโดนขโมยขึ้นเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยคือเป็นบ้านที่ผมกำลังซ่อมอยู่รีโนเวทอยู่เดิมมันเป็นที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เลยและทีนี้พอจังหวะที่รีโนเวทซ่อมเนี่ยผมก็เอาของผมไปเก็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเก็บแบบเป็นของที่แบบของใช้ส่วนตัวนั่นแหละครับทีนี้ก็เอาโมเดลอะเพราะว่าโมเดลเนี่ยคือของผมอะโมเดลหนึ่งตัวมันกล่องมันกินเนื้อที่เยอะก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ระหว่างที่ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีการติดกล้องตอนนั้นอะความจริงก็คือก็มีก็คือผมก็เป็นแบบชอบสะสมอะไรอย่างเงี้ยอย่างคือสิ่งที่ผมชอบสะสมถ้าใครได้ตามใน Instagram หรือว่าในอะไรของผมก็จะเห็นว่าผมอ่ะก็จะมีของสะสมก็คือพวกโมเดลนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะทำเป็นห้องเหมือนความจริงไม่ถึงกับก็คือเป็นตู้อ่ะตู้โชว์เก็บของเล่นของเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของว่าโดนใครขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้เลยมาก่อนนะทีนี้คืออย่างที่บอกบ้านนี้มันเป็นบ้านที่กำลังซ่อมต่อเติมอยู่ผมก็เลยเอาของไปวางไว้ก่อนเพราะมันมีที่โล่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วหนึ่งก็คือไม่มีกล้องจอดปิดแหละเพราะว่ากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คืนวันเขาดาวเลยก็คือคืนวันที่31ธันวาเนี่ยก็ผมอะไปหัวหินกลับที่บ้านพอตอนเช้าวันที่1เนี่ยแม่บ้านก็โทรมาตอนเช้า 8:00 นว่าแบบเนี่ยมีคนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปรื้อของแล้วก็น่าจะเอาของไปด้วยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าของที่เอาไปมันคืออะไรบ้างแต่ที่ไว้มูลค่าตอนนั้นต่างขนาดไหนครับคือแม่บ้านถ่ายรูปส่งมาแต่เราก็ยังเห็นแล้วก็ยังแบบไม่รู้รายละเอียดชัดเจนแต่กะช่วงแรกก็ประมาณ100,000อะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นนะเท่าที่เห็นในรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราก็เลยบอกแม่ว่างั้นเดี๋ยวผมอ่ะกลับบ้านก่อนแล้วกันผมกลับกรุงเทพคนเดียวเพราะว่าก็ต้องมาดูตรงนี้ต้องมาทำเรื่องแจ้งความนู่นนี่อะไรเงี้ยก็กลับมาเช็คของที่บ้านได้กลับมาครบไหมอ่ะคือได้กลับมาครบครับแต่ว่าของจะอยู่อาจจะไม่อยู่ในสภาพดั้งเดิมซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เอาไปว่าใช้คำว่าที่มันเสียหายแล้วกันก็คือเช่นพวกกล่องเกิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็โดนทำลายเพราะว่าตอนที่เขาเข้าไปค้นเขาคงผ่ารีบผ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เขาผ่าแล้วเขาหยิบออกมาดูแล้วคาดว่ามันคงหนักเขาก็โยนทิ้งไว้ก็มีแตกหักอะไรอย่างเงี้ยมีพวกนี้ครับแต่ว่าส่วนว่าของที่เขาเอาไปอ่ะได้คืนกลับมาครบไหมอ่ะได้กลับมาครบครับไม่ได้เจอกันครับคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะอันนี้พูดแบบจริงๆเลยก็คือได้ของกลับมาดีใจไหมก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่โล่งใจกว่าคือจับได้ครับเพราะว่าตอนที่โดนเอาของไปอ่ะตอนนั้นอ่ะผมอ่ะในใจคือแบบไม่ค่อยนึกถึงของเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเสียดายนะแต่ว่านึกถึงของน้อยกว่านึกถึงความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าแบบช็อกอ่ะเราไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วแบบมาเจออย่างนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้านมากกว่าจริงๆก็แบบอยากให้ตามเจอจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นใครแล้วแบบเขาอะไรยังไงทีนี้พอตามเจอจับได้เราก็โล่งใจในส่วนนี้มากกว่าว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยแผนในการเอาไปขายเขาไหมครับว่าเขาจะไปทำอะไรยังไงเมื่อไหร่อ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ได้รู้ว่าอะไรยังไงรู้แต่ว่าของมันก็ยังอยู่ในบ้านเขาอะไรเงี้ยครับก็คือแค่ตอนนี้เรียกช่างเข้ามาติดกล้องแล้วคือปกติความจริงก็คือต้องติดอยู่แล้วแต่ว่าแค่เรียกเข้ามาติดเร็วก่อนกำหนดเฉยๆเพราะว่าเพิ่มจำนวนไหม ก็ติดเท่าที่ควรจะติดครับผมหมายถึงว่าอย่างทุกวันนี้สตูดิโอผมหรือว่าบ้านผมที่นอนอยู่ก็ติดกล้องอยู่แล้วและบ้านนี้ที่กำลังทำไอ้ที่ว่าโดนขโมยขึ้นยังไงก็ต้องติดอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมีเรื่องคือขโมยขึ้นมาก็แค่เรียกเข้ามาติดเร็วขึ้นเฉยๆครับถ้าอันนี้ที่คุยไปล่าสุดน่าจะประมาณ14ตัวใช่
ไม่เพราะว่ามันมีมุมมันหลายมุมหลายมุมใช่ครับมันจะมีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแม่กังวลไหมทำไมมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็กังวลกันทั้งบ้านครับมันก็มันไม่ใช่แค่ผมหรือแม่ครับทุกคนหน่อยหมดอ่ะมันเป็นการหน่อยว่าแบบเราอยู่ตรงนี้มาเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอเจอเราก็กลัวใช่ไหมฮะเราคิดไปถึงขั้นว่าถ้าวันนั้นมีคนอยู่บ้านใช่ก็มีส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าโชคดีว่าเออมันนั้นไม่มีคนอยู่ในบ้านคือมันพูดได้สองอย่างถ้ามีคนอยู่ในบ้านขโมยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้กับถ้ามีคนอยู่ในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้เนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราคิดไปถึงว่าเออก็ยังดีว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านแล้วแบบไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรผมก็มีถามนะครับถามเพราะว่าด้วยความที่บ้านที่ผมบอกอะยังไม่ได้ติดกล้องทีนี้ก็เลยต้องขออาศัยกล้องจากข้างบ้านก็เลยได้เดินไปคุยได้ถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เคยมีเคสพวกนี้บ้างครับมีบ้างครับไม่ถึงว่าที่เราอยู่มานานแล้วหรือว่าหมายถึงว่าอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันแต่ไม่ใช่บ้านอยู่บริเวณแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่บ้านที่ผมนอนไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปเพราะว่าใช่ครับต้นปีก็จะเลื่อนไปเนาะก็ถือว่าเป็นการฟาดท้อไปผมก็เซ็งไหมผมก็เซ็งเลยอ่ะก็เซ็งแบบหลายวันเลยครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะตามเจอหรือเปล่าเพราะว่าคือมันตัวเบาะแสมันไม่มีอะไรนอกจากกล้องวงจรปิดของบ้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางตำรวจด้วยที่แบบเขาเก่งมากที่แบบว่าตามเจอได้อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่พอดีว่าเหมือนที่พ่อผมไปนั้นผมไปที่กองปราบทางพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าพอดีเขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาอยู่แล้วว่าแรกเนี้ยช่วงเนี้ยมีการโดนขึ้นบ้านแล้วปรากฏว่าน่าจะแบบเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโชคดีที่ตามเจอเขาต้องขอบคุณทางตำรวจด้วยครับใช่เพราะว่าคือเราไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตามสืบสวนของตำรวจด้วยใช่ครับตำรวจเขาก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรเงี้ยครับใช่ครับอ๋อคือตอนนี้ในส่วนของผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วคือหมายถึงว่าผมก็ทำตามขั้นตอนก็คือไปแจ้งความแล้วทีนี้ตำรวจเขาตามเจอจับได้ก็เป็นเรื่องของศาลแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมก็แค่ว่าไปเป็นอย่างเงี้ย ที่เหลือก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเบื้องต้นน่ะคือเขาบอกว่าผมไม่น่าจะต้องมีอะไรถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวทางเขาก็ติดต่อมาเองเช่นต้องเป็นพยานหรือเปล่าอะไร